ขณะนี้ผมอยู่ที่ Toyota Alive นะครับที่บางนามาร่วมงานเปิดตัว Yaris Atip โฉมใหม่ล่าสุดเจเนเรชั่นที่2นะครับโดยการเปิดตัวในครั้งนี้เขามากับ4รุ่นย่อยใหม่นะครับเริ่มกันที่รุ่นสปอร์ตนะครับคันที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับที่ถือเป็นรุ่นเริ่มต้นจากนั้นรุ่นถัดมาเป็นรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมส่วนรุ่นท็อปสุดคือพรีเมียมลักชัวรี่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเริ่มกันที่โครงสร้างตัวถังครับออกแบบใหม่หมดโดยทีมงานของไดฮัตสุตัวถังตัวนี้แพลตฟอร์มมีชื่อว่า DNGA คนละตัวกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจนในแง่ของดีไซน์ครับดูแล้วเป็นไงโฉบเฉี่ยวสวยงามขึ้นแบบผิดหูผิดตาผิดสไตล์ของโตโยต้าไปอย่างคุณลืมภาพลักษณ์เก่าไปได้เลยนะครับคันนี้เฉียวหมดทุกรุ่นได้ไฟหน้าเป็น LED นี่รุ่นล่างสุดนะครับรุ่นเริ่มต้นตัวสปอร์ตนะครับราคาคุณรู้แล้วแต่ผมยังไม่รู้รุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของตัวกระจังหน้าชุดนี้จะเป็นแบบสีดำแต่ไม่เงาถ้าเป็นรุ่นอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเนี้ยเป็นช่องดักลมแบบดักลมได้จริงๆนะครับได้หลักอากาศพลศาสตร์อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าขับแล้วจะเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ถ้าดูภาพรวมภายนอกถามว่าดูดีไหมดูดีมากๆเลยสำหรับเจ้า Atip โฉมใหม่นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างเครื่องยนต์ก็พัฒนาใหม่นะครับมากับรหัส 3DR3NRVE นะครับพิกัดความแรงก็อยู่ที่94แรงม้าแรงกว่าตัวเดิม2แรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น110แรงม้าตัวเดิมนั้นแค่109แรงม้าผลพวงจากการปรับโครงสร้างบวกกับการปรับเครื่องยนต์ใหม่น้ำหนักตัวเขาลดลงไป18กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวมาตรฐานตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ 1,000 กับ57กิโลกรัมเท่านั้นตัวเดิมนั้น 1,000 กับ75นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันอื่นกันต่อนี่รุ่นเริ่มต้นนะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ฮะอ๋อเดี๋ยวจะเกือบลืมให้ดูไฟท้ายให้ดูกันไปก่อนเลยไฟท้ายเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจเดียวกันมากับแบรนด์ที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะดูแล้วถามว่าสวยไหมดูสวยและดูโฉบเฉี่ยวด้านท้ายนี่ได้ดิฟยูเซอร์เหมือนกันทุกรุ่นนะครับมาถัดมาในอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากให้ดูก็คือเจ้า Yaris Atip ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าสมาร์ทนะครับโดยมากับชุดแต่งที่ชื่อว่าเชียโร่โดยเจ้ารุ่นใหม่นะครับเจ้าตัวยาริสทีมนั้นจะมีชุดแต่งด้วยกันอยู่3รุ่นนะครับนั่นคือรุ่นเพรสโตเชียโร่ที่คุณเห็นอยู่นี่และรูโซเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะครับซึ่งแต่ละชุดแต่งนั้นจะแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนนะครับโดยตัวนี้เชียโร่อยู่ไหนอยู่อย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทคันนี้จะยังได้ในส่วนของตัวล้อเป็นแบบ16นิ้วทุกรุ่นได้16นิ้วแต่จะต่างกันที่ตรงไหนสมาร์ทกับสปอร์ตเนี่ยจะด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่คุณจะได้ดิสเบรก4ล้อถือเป็นครั้งแรกของรถในคลาสนี้สำหรับ Toyota ที่ใส่ดิสเบรก4ล้อมาให้นะครับนี่ก็ชุดแต่งนะชุดแต่งเชียร์โลนะครับให้ดูในส่วนของภายในกันนิดนึงโอ้นี่ครับภายในดูดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนความละเอียดของงานนี่แค่รุ่นสมาร์ทนะไม่ใช่รุ่นล่างนะรุ่นตัวเรียกว่ากระเถิบกลับมาจากรุ่นล่างมันสักนิดนึงนะครับวัสดุคุณภาพดีขึ้นงานเนียนงานละเอียดส่วนที่เป็นพลาสติกก็ยังจับแล้วรู้สึกว่าเป็นพลาสติกแต่ถามว่าเราผมอะเรียนตรงนี้ยังไม่รู้ราคาแต่งานดีขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับเอาเปรียบเทียบกับตัวเดิมเนี่ยงานดีขึ้นกว่าแน่นอนทั้งในส่วนของหนังแล้วก็ในส่วนของตัวพลาสติกแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆที่ใส่มาให้จับแล้วรู้สึกดีได้แอร์ออโต้แล้วนะครับได้ตัวหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยยังเป็นหน้าปัดแบบธรรมดาอยู่นะครับจอสวยงามดูดีช่องแอร์ต่างๆอุปกรณ์วัสดุต่างๆให้มาสมกับการเป็นอีโคคาร์โอ้กระจกบานใหญ่ดีเอ้ยนี่ดีผมชอบแต่ว่าไม่มีไฟนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ที่เสียบแว่นตาตัวเบาะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะอีโคคาร์อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับนี่
ด้านหลังกว้างขวางนะเก็บของได้แล้วก็มีแผ่นพับนี่ครับพับกั้นนี่ดูโอเคนะแผ่นกั้นได้แล้วก็ไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะว่าเขาจะใช้ในส่วนของตัวอันนี้ครับชุดปะยางถามว่าผมเข้าไปนอนได้ไหมอ่ะให้เห็นกันชัดๆครับเข้าได้นะจ๊ะนี่ถัดมาอีกหนึ่งรุ่นครับคือรุ่นพรีเมียมครับคันนี้แตกต่างจากตัวสมาร์ทและตัวสปอร์ตก็คือชุดนี้ครับชุดกระจังพวกนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเบาะหนังสังเคราะห์ครับนี่สลับกับตัวผ้านะครับและจุดใหญ่ใจความที่เป็นถือว่าเป็นจุดสังเกตก็คือเขาจะได้นี่ครับดิสเบรกที่ล้อหลังด้วยนะครับเครื่องยนต์เท่ากันครับไม่มีอะไรแตกต่างจะแตกต่างกันที่ในส่วนของตัวออปชันโดยเฉพาะออปชันที่เป็นระบบเสริมความปลอดภัยสำหรับตัวรุ่นพรีเมียมเนี่ยใส่มาให้อย่างเต็มนะครับ Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องมองรอบคัน ADAS ที่มีระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าได้ ABS TRC VSC BAe BD นี่ครบหมดเลยกับระบบกระจายแรงเบรกและพิเศษสำหรับ2รุ่นท็อปก็คือได้ในส่วนของตัว Blind Spot Monitor แล้วก็ตัว RCTA ระบบตัดการทำงานเวลาที่เราเหยียบคันเร่งผิดพลาดตัวนี้ดีนะครับที่เขาเสริมมาให้นอกจากนั้นได้ตัว Auto High Beam ด้วยนะครับก็เรียกว่า Toyota มารอบนี้ไม่กักระบบเสริมความปลอดภัยนอกจากนั้นได้ในส่วนของ Auto Brake Hold ด้วยนะแล้วก็ได้เบรกมือไฟฟ้าอ่ะได้ขนาดนี้นี่ Toyota Crossมีค้อนอย่างแน่นอนครับและนี่คือรุ่นท็อปสุดนะครับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับแตกต่างยังไงก็ง่ายๆเลยครับว่าเขาได้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับและถ้าตัวรถเป็นสีดำกระจกมองข้างนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาให้นะครับได้ภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งหนังเป็นสีแดงทั้งหมดดูงานละเอียดเลยดีผมบอกเลยว่าได้หนังแบบดีงามเลยสำหรับตัวรุ่นท็อปนะครับนอกจากนั้นก็จะได้ในส่วนของไฟในห้องโดยสารเนี่ยนะครับปรับสีได้เป็น64สีซึ่งจะมีหลายจุดมากกว่าในรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นพรีเมียมเขาจะมีอยู่แค่ 2-3 จุดเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้จะเยอะกว่ากันนะครับนอกจากนั้นก็จะได้ในส่วนของตัวลำโพงไพโอเนียเป็นไพโอเนียนะรุ่นอื่นจะไม่ใช่ลำโพงไพโอเนียนะครับตัวนี้ได้ไพโอเนีย6ตัวนะครับโอ้ว้าวเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกการขับขี่นี่ได้ทุกรุ่นนะครับกล้องบันทึกการขับขี่เนี่ยติดตั้งเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานได้รับการรับประกันแบบครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือข้อมูลของ Toyota Yaris Atip ผมแนะนำว่าคุณควรจะต้องมาดูตัวจริงแล้วมาคุยกับที่ปรึกษาการขายเพราะอะไรง่ายๆเลยครับเงื่อนไขการได้เป็นเจ้าของเจ้า Toyota Yaris Atip นั้น Toyota เปิดโปรแกรมใหม่ทั้งหมดนะครับมีให้เลือกตามมาตรฐานใช้คำว่ามาตรฐานไม่ใช่เลือกได้ตามตัวคุณเลยคุณเป็นวัยเกษียณคุณเป็นนักศึกษาคุณเป็นอะไรเขามีหลายหลากหลายมากหรือคุณเป็นคนที่ประกอบอาชีพในลักษณะที่วัยรุ่นสร้างตัวก็ได้นะครับเขายินดีปรับโปรแกรมในการเช่าซื้อในการเป็นเจ้าของได้ตามเงื่อนไขของคุณเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ